เปิดบัญชีออนไลน์กับฟินันเซียพร้อมเทรดได้ใน8นาทีไม่ต้องยื่นเอกสารมีเพียงบัตรประชาชนและอายุ18ปีขึ้นไปก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฤดีสวัสดิ์นะคะและเด็กอีกสักครู่คุณสุนันท์ศรีจันทราก็จะตามเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงภาพรวมตลาดหุ้นในวันนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเราปิดปรับตัวบวกได้23จุดนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเราได้รับปัจจัยบวกหรือ sentiment เชิงบวกนะคะจากการที่จีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่จีนมีการล็อกดาวน์หลายเมืองซึ่งรวมถึงเซินเจิ้นซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ทำให้ทางด้านของบรรดานักลงทุนเองก็เลยคลายความกังวลนะคะเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียได้นะคะถ้าจีนเตรียมออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เลยนะคะโดยมาตรการนี้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็จะมีมาตรการที่เอื้ออำนวยต่อตลาดทุนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นปัจจัยบวกเมื่อวานนี้และถ้าไปดูนะคะนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิค่อนข้างเยอะนะคะ 6,000 กว่าล้านบาทก็ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวบวกได้แล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองก็มีการหมุนเวียนกลุ่มเล่นนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับแรงกดดันแล้วก็มีแรงขายออกมามากในช่วงที่ผ่านมาทั้งกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของบลบัวหลวงค่ะส่วนวันนี้นะคะจะปรับตัวบวกได้ต่อเนื่องหรือไม่เดี๋ยวต้องมารอติดตามแต่ก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะบวกได้เดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในท้ายรายการเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่ทุกคนรอคอยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะคะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะโดยทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นค่ะ 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 0.25 ถึง 0.5% ในการประชุมเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้อยแถลงที่ตามมาที่หลายฝ่ายรอคอยก็คือเจ้าหน้าที่เฟดคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก6ครั้งครั้งละ 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งหมายความว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งหลังจากนี้และจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1.75-2% ในช่วงปลายปีค่ะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่เฟดก็คาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปีหน้าปี2023แต่จะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2024ค่ะโดยถ้อยแถลงของเฟดนั้นระบุด้วยนะคะว่าสงครามในยูเครนและการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งในระยะใกล้ปัจจัยดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจค่ะแต่การปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นก็เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีก็คือที่ 7.9% ของสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาค่ะเอาละค่ะเราไปพูดคุยกับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันนะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับสำหรับนักลงทุนบางคนไม่อยากตื่นเลยฝันไม่ดีไม่เป็นไรครับตื่นมาเพราะวันนี้ก็สดใสต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับคืนนี้อาจจะหลับลึกหลับสนิทฝันดีมากกว่าเมื่อคืนนี้เพราะว่าแนวโน้มตลาดไปต่อครับและดีไม่ดีนะอาจจะพุ่งชน 1,700 จุดก็ได้เพราะเราดูนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเหมือนถูกย้อมสีด้วยสีเขียวนะครับกระจีไปหมดเขียวสดใสทั่วโลกแม้ว่าที่ยูเครนยังหนักหนานะครับถูกระเบิดถล่มยับสงครามยังดำเนินต่อแต่ก็มีเหมือนมีสัญญาณว่าอาจเจรจากันรู้เรื่องเลิกตีกันได้ในระยะเวลาใกล้นี้นี่เป็นความหวังนะครับขณะที่ทางเอเชียเราก็มีข่าวดีนะครับจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะโอ้โหทั้งคือตอนนี้นะครับหลบไปเลยนะครับทิศซ้ายไปเลยสำหรับเชื้อไวรัสโควิด
ไม่พูดถึงการแพร่ระบาดเลยนะครับผลกระทบเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ไปกดทั้งหุ้นจีนทั้งหุ้นฮ่องกงให้ซุดลงไปนี่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เลยนะครับโอ้โหฮ่องกงเมื่อวานนี้1,600กว่าจุดนะครับดัชนีฮั่งเส็ง 9% เนี่ยเกือบ 10% น่ะที่จริงก็หลายเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ต่ออีกครับเล็กบวกต่อนี่ยังไม่นับดาวโจนส์ที่ทะยานขึ้นต่ออีก518จุดครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยยังไงก็ถูกขับเคลื่อนนะครับจากปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยกระตุ้นสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยรวมทั้งนักลงทุนต่างประเทศก็กลับมานะครับเมื่อวานนี้ตะลุยซื้อ 6,000 กว่าล้านโอ้โหดูแล้วนี่ทุกอย่างเป็นใจนะครับที่เราจะให้เดินหน้าต่อให้เราเดินหน้าต่อแล้วกลุ่มที่เป็นพระเอกกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เป็นผู้ร้ายในต้นปีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับมาแรงเลยนำโดย KCE จุดพลุนำหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮานาเดลต้ามาหมดครับโดดเด่นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็หุ้นขนาดใหญ่ก็เมื่อฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยขึ้นหมดนะครับขึ้นหมดใช่มากน้อยแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้โดดเด่นที่สุดก็คือชิ้นส่วนวันนี้ตลาดหุ้นสดใสกระดานหุ้นเขียวขจีเพียงแต่ว่ากลุ่มไหนที่เป็นตัวนำเท่านั้นเองชิ้นส่วนหมดแรงหรือยังแบงค์จะขึ้นมานำหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าน่ะก็ดูกันไม่มันมีไม่กี่กลุ่มนะครับแต่ว่านี่เป็นบรรยากาศที่เรากำลังทวินหาแม้ว่าจะมีสงครามอยู่แต่หุ้นดูเหมือนว่าจะลดความสนใจลงนักลงทุนอาจจะปรับตัวชินชากับเรื่องสงครามยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามยังต้องจับตาต่อเพราะว่ายังถือว่าเป็นปัจจัยที่นำตลาดทุนทั่วโลกครับค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้น่ากลัวนะครับทะลุไป 25,000 ไม่รู้จะนิวไฮหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในนิวไฮแน่สูงสุดใหม่77ล้านเท่าวันนี้ที่แถลงออกมานะครับก็ดูแลสุขภาพกันยังเป็นจุดที่วิกฤตอยู่สำหรับการแพร่ระบาดของโควิดค่ะเราไปดูข่าวกันครับก็เราต้องติดตามเรื่องของการประชุมสบควันพรุ่งนี้ด้วยนะคะคุณสุนันท์เพราะว่าสบคเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเตรียมพิจารณาเปิดสถานบันเทิงพวกผับบาร์แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่กทมเนี่ยอนุญาตให้ดื่มได้จนถึงประมาณ 23 นาฬิกาหรือ 5 ทุ่มนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเตรียมพิจารณาเปิดสถานบันเทิงแล้วก็ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็เตรียมเสนอให้ตรวจ ATK 24ชั่วโมงก่อนใช้บริการและที่สำคัญค่ะที่เป็นข่าวออกมาเมื่อวานนี้ก็คือว่าเตรียมให้ถอดหน้ากากในสวนสาธารณะได้ด้วยนะคะเพียงแต่น่าจะไม่ใช่ระยะเวลาใกล้นี้แต่ก็คือมันจะให้มันสอดคล้องไปกับโรคที่ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในอีกถึง2-3เดือนข้างหน้านะคะก็เตรียมที่จะให้ถอดหน้ากากแล้วในพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะพยายามทำให้คนไทยชินกับการอยู่ร่วมกับโรคกับไวรัสโควิด-19 ได้ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะถือเป็นปัจจัยบวกนะคะที่จะทำให้เห็นว่าธุรกิจมันจะต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งมันสวนทางกับตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นค่ะครับมันจะแบบไม่ชินกันได้ยังไงล่ะครับมีแต่ละวันแต่ละวันมีคนที่จากเราไปนะครับครอบครัวเนี่ย77ครอบครัวอย่างวันนี้ที่ประกาศเนี่ยต้องสูญเสียนะครับคือเข้าใจครับเรื่องเศรษฐกิจมันก็สำคัญแต่เรื่องชีวิตคนก็สำคัญนะครับเราจะไปถึงเหมือนเกาหลีไหมครับเกาหลีนี่ประชากรก็ไม่ได้เยอะมากมาย400,000คนใช่ไหมครับตัวเลขรู้สึกล่าสุดเป็นแสนใช่ติดหลักแสนค่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะถ้าเราคิดว่าไปอย่างนั้นมันไม่มีใครหนีรอดนะครับถ้าระดับหลายแสนคนต่อวันไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวมันเกิดขึ้นหลายวันต่อเนื่องระดับแสนนี่นะครับเหมือนว่าทั้งประเทศนี้ไม่มีใครรอดนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ารัฐจะมีการ
เดินหน้าต่อนะคะเพื่อที่จะมาตรการต่างๆเพื่อให้มันไปสอดคล้องกันที่จะเตรียมประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคมแต่มาตรการทางสาธารณสุขก็ต้องควบคู่แล้วก็เดินไปด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูการประชุมสบคชุดใหญ่พรุ่งนี้นะคะว่ามาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมจะอย่างไรแล้วในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะในการดูแลรักษาโควิดเนี่ยก็ต้องไปคู่กันด้วยค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับเรื่องของภาพรวมตลาดทุนไทยนะคะจากมุมมองของคุณไพบูลย์ นรินทรังกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะแล้วก็ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะเขามองว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามหรือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ตลาดหุ้นทั่วโลกมักปรับลงอย่างรวดเร็วจากความไม่แน่นอนความกังวลของนักลงทุนและความเสี่ยงที่สูงขึ้นแรงขายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงประเทศที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่ะในทางกลับกันนะคะเขามองว่าตลาดหุ้นมักจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันตราบใดที่เศรษฐกิจไม่ถูกกระทบถึงขั้นชะลอตัวรุนแรงหรือถดถอยอย่างเช่นกรณีนายวันที่เกือบทุกตลาดหุ้นสามารถฟื้นกลับมาที่ระดับเดิมได้ภายในไม่ถึง1เดือนหรือกรณีสงครามอิรักปี2546ที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ใช้เวลาฟื้นตัวภายในไม่กี่สัปดาห์ค่ะด้านสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ถ้าวัดจากขนาดเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศรวมกันเท่ากับ 2% ของ GDP โลกไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะแต่ว่าการที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับต้นๆของโลกทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตพลังงานมีค่อนข้างมากนอกจากนี้นะคะสงครามรอบนี้เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 30-40 ปีทำให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะ stagflation หรือเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจถดถอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตน้ำมันปี2016แล้วก็2522ขออภัยค่ะ2516แล้วก็2522โดยในความเห็นส่วนตัวของคุณไพบูลย์เนี่ยนะคะมองว่าวิกฤตพลังงานรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นน่าจะมีผลกระทบน้อยกว่าเมื่อครั้งก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้พึ่งพาน้ำมันสูงเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วย้อนกลับไปนะคะปี2516เนี่ยโลกต้องใช้น้ำมันดิบ1ล้านบาร์เรลเพื่อผลิต GDP USD 1,000 แต่ในปี2562เราใช้น้ำมันแค่ 0.43 บาร์เรลในการผลิต GDP ที่มูลค่าเท่ากันนอกจากนั้นค่ะประเทศในกลุ่มโอเปกยังมีกำลังการผลิตน้ำมันเหลืออีกไม่ต่ำกว่า3ล้านบาร์เรลต่อวันและสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 5-6 ล้านบาร์เรลต่อวันภายใน1ปีข้างหน้าซึ่งน่าจะทดแทนน้ำมันที่ส่งออกโดยรัสเซียได้เกือบทั้งหมดอีกทั้งสหรัฐเองก็มีกำลังการผลิตสำรองของน้ำมันเชลล์อีกพอสมควรแปลว่าโอกาสที่น้ำมันจะขาดแคลนในระยะยาวน่าจะมีไม่มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวแรงหลังฝุ่นหายตลบเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับผลกระทบทางตรงจากวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างน้อยราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นในช่วงนี้คือความเสี่ยงหลักแต่รัฐบาลมีกลไกกองทุนน้ำมันที่น่าจะช่วยพยุงราคาพลังงานในประเทศได้อีกระยะหนึ่งการลงทุนในภาวะสงครามเงินเฟ้อสูงและดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีแรงผันผวนสูงแต่ไทยน่าจะได้อานิสงส์จากการจัดสรร Asset Allocation ใหม่ของกองทุนทั่วโลกที่มีแนวโน้มถอนการลงทุนในรัสเซียลดการลงทุนในยุโรปและเพิ่มการลงทุนในเอเชียโดยเฉพาะไทยแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะที่มองว่าปีนี้ยังคงเป้าดัชนีไว้ที่ระดับ 1,750 จุดแม้ว่าจะมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเข้ามาแต่เชื่อว่าจะไม่ยืดเยื้อหรือบานปลายออกไปค่ะก็คิดว่าทั้งสองคนนะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากสงครามเนี่ยในระยะสั้นค่ะครับก็หวังกันอย่างนั้นนะครับค่ะก็นี่จะเดือนแล้วนะครับค่ะจะครบรอบ1เดือนแล้วนะจากการเปิดฉากโจมตีนะครับแล้วคงไม่ไกลเลยครับเพราะว่าเจ็บอย่างที่ว่าเจ็บกันทุกฝ่ายเราไม่เกี่ยวข้องด้วยยังโดนหังเลขเลยนะครับถูกผลกระทบไปด้วยค่ะการเจรจาก็มีความคืบหน้าเลยนะครับแม้ว่ายังมีรายละเอียดจะคืบหน้ายังไงแต่ก็บอกว่ามีความคืบหน้าก็คงไม่นานแล้วครับค่ะรัสเซียไม่ใช่สนุกนะฮะไปโจมตีเขาเนี่ยก็ใช้งบเยอะครับค่าเงินตลาดหุ้นลุ่นลงมาเลยเศรษฐกิจก็โดนแซงชั่นด้วยนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะคะและยูเครนเองเนี่ยค่ะก็โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลำบากมากสำหรับประชาชนชาวยูเครนนะคะไม่มีใครอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนานหรอกนะคะก็หวังว่าการเจรจาเนี่ยจะสามารถจบลงได้ในเร็ววันค่ะ
เอาล่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้เราจะต้อนรับหุ้นน้องใหม่นะคะที่เข้าเทรดในภาวะสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะคะ BBGI ค่ะที่จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคค่ะโดย BBGI เนี่ยนะคะเขาดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักก็คือธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่เอทานอลแล้วก็ไบโอดีเซลค่ะกำลังการผลิต 1.6 ล้านลิตรต่อวันนะคะแบ่งเป็นเอทานอล 0.6 ล้านลิตรต่อวันแล้วก็ไบโอดีเซล1ล้านลิตรต่อวันค่ะ BBGI นะคะเกิดจากการตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ BCP กับบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนหรือ KSL ค่ะราคา IPO ของเขาอยู่ที่10.50 บาทนะคะโดยมีบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญค่ะโดย BBGI นะคะมีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ก็คือ BCP บางจากนะคะถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40.20% และ KSL น้ำตาลขอนแก่นค่ะถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 26.80% ขึ้นกับการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกินและการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบคืนและ BBGI นะคะก็มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆตามข้อบังคับของบริษัทแล้วก็กฎหมายค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเข้าเทรดในตลาดวันแรกค่ะใกล้ๆจะเปิดแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่น้องใหม่ก็พอที่ได้นะครับก็แนะนำเหมือนเดิมท่านที่มีได้โควต้าจองไว้วันแรกขายทำราคาได้ดีนะครับส่วนคนที่จะซื้อก็วันหลังๆอาจจะได้ซื้อในราคาที่ต้นทุนต่ำลงไม่ต้องรีบหรอกค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ภาพรวมที่ปัจจัยความเสี่ยงยังมีในตลาดหุ้นนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ค่อนข้างสดใสนะคะสำหรับดาวโจนส์บวกไป 518.76 จุด S&P ค่ะปรับตัวบวกไป 95.41 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 487.93 จุดนะคะก็ปรับขึ้นหลังจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ในวันพุธโดยแรงหนุนจากการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็แรงหนุนจากการที่จีนสัญญาที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 233.64 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 523.47 จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น 115.98 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ลงไป1เหรียญ40เซนต์นะคะปิดที่95เหรียญ4เซนต์เบรนท์ลงไป1เหรียญ89เซนต์ปิดที่98เหรียญ2เซนต์ค่ะก็หลังมีสัญญาณบ่งชี้ความคืบหน้าในการเจรจานะคะแล้วก็ถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยค่ะส่วนทองคำนะคะยังลงต่อเมื่อคืนนี้ลงไปอีก20เหรียญ50เซนต์นะคะปิดไปที่1909เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยออนและเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะก็ใกล้ปิ่มๆ 1,900 เหรียญเต็มทีแล้วนะคะสำหรับทองคำค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเราปรับตัวบวก 23.56 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,667.92 จุดมูลค่าการซื้อขาย 78,168 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KBank ค่ะเพิ่มขึ้น4บาทปิดที่162.50 บาทอันดับที่2สผ.นะคะเพิ่มขึ้นบาท50ปิดที่147บาทอันดับที่3 KCE ค่ะเพิ่มขึ้น5บาท50นะคะปิดที่63บาทอันดับที่4 CPO ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่67.50 บาทนะคะและอันดับที่5 BDMS ลงไป75สตางค์ปิดที่25.25 บาทค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้เป็นกองทุนกับต่างชาติซื้อนะคะแต่กองทุนซื้อน้อย311ล้านในขณะที่ต่างชาติซื้อไป 6,440 ล้านบาทค่ะส่วนโบรกเกอร์กับรายย่อยจับคู่กันขายนะคะโบรกเกอร์ขายประมาณ463ล้านร่วมกับรายย่อย 6,288 ล้านบาทค่ะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดลบไป54จุดนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเสียคะนองเหลือเกินขึ้นเหลือเกินนี่คือตลาดหุ้นโตเกียวบวกไป767จุดดัชนีฮั่งเส็งฮ่องกงนะครับ902จุดครับพุ่งขึ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมพอสิตนะครับ85จุดครับก็บวก 1-4% เลยนะครับค่ะบ้านเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
บ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกไป 12.87 จุดค่ะอยู่ที่ 1,680.79 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,943 ล้านบาทค่ะมาดูห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดปรากฏว่า BBGI ค่ะหุ้นน้องใหม่ปรับตัวลงไป55สตางค์ค่ะจากราคา IPO 10บาท50สตางค์นะคะตอนนี้อยู่ที่9บาท95สตางค์ค่ะอันดับที่2 KBank นะคะบวกไปบาท50อยู่ที่164บาทอันดับที่3ปตท.ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่39บาท50อันดับที่4 KCE วันนี้บวกต่อนะคะบาท75อยู่ที่64บาท75สตางค์และอันดับที่5 Hana ค่ะวันนี้บวกขึ้นมา2บาท25บวกที่49บาทอยู่ที่49บาท75สตางค์วันนี้กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังปรับตัวบวกต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุนันท์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณชวัชชัยกันเนี่ยใช้ทางกำไรกันก่อนหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะ